สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป 0.30% S&P 500ปิดบวก 0.97% แล้วก็ Nasdaq ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกมากที่สุดเลยครับ 1.45%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดบวกในวันอังคารโดยตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันและก็แรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนนั้นจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและก็ผลประกอบการประจำไตรมาสนะครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันดิบหลังจากที่ตลาดดิ่งลงอย่างหนักในวันจันทร์ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นจะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยชุดตลาดร่วงลงในวันจันทร์ครับอย่างไรก็ดีนะฮะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ายิว10ปีครับนักทุนครับก็มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับในคืนที่ผ่านมาซึ่งก็เลยทำให้นักทุนนั้นเข้าไปซื้อหุ้นเติบโตหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า growth stocks ซึ่งเป็นหุ้นที่รับประโยชน์จากการปรับตัวลงของต้นทุนการกู้ยืมเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับทุกท่านนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับนักทุนก็ยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐหรือว่า CPI ครับซึ่งจะมีกำหนดเผยในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์นะครับคาดการณ์ว่าดัชนี CPI นั้นจะปรับตัวขึ้น 2.3% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบเป็นแบบรายปีหลังจากก่อนหน้านี้ที่เคยเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนสิงหาคมและก็คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานหรือตัวเลขขอบ CPI ครับซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและก็พลังงานนั้นจะปรับตัวขึ้น 3.2% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายปีหลังจากที่เคยเพิ่มขึ้น 3.2% เช่นกันในเดือนสิงหาคมครับคุณเจสันไพรท์หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและวิจัยจากบริษัทเกรนเมดได้กล่าวไว้นะครับว่าตัวเลข non-farm payroll ประจำเดือนกันยายนที่มีการเปิดเผยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็ดัชนี CPI เดือนกันยายนซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้เป็น2ข้อมูลสำคัญที่มีการเปิดเผยก่อนการประชุมเฟดครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนโดยหากว่าดัชนี CPI ออกมาใกล้เคียงกับระดับที่คาดการไว้ก็อาจจะทำให้เฟดนั้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ครับพอเราพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอัตราดอกเบี้ยนะครับนั่นจุดครับเราคงจะต้องพาคุณผู้ชมนั้นไปดู Fed Watch 2กันก่อนเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคณะกรรมการ Fed หลายท่านได้ออกมากล่าวด้วยนะครับตัวเลขข้อมูลล่าสุดเลยนะครับนั่นจุดครับบอกกับเราว่าเปอร์เซ็นต์กว่า 86.7% ตัวนี้คือตัวเลขความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้ยังสูงถึง 86.7% ที่คาดว่าเฟดน่าจะยังลดดอกเบี้ย 0.25% ครับแต่เดี๋ยวก่อนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกขึ้นมานั่งจุดครับผมเห็นว่ามันมีแท่งเทียนนะครับแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ประมาณ 13.3% ครับเล็กๆน้อยๆที่บอกกับเราว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้าวมายังไงครับตัวนี้จากก่อนหน้านี้ตลาดกำลังเล่นกันแค่ว่าถ้าไม่ลด 0.5% ก็คงจะลดกันแค่ 0.25 นะแต่ว่าตอนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างโผล่ขึ้นมาแสดงว่ามันได้รับอิทธิพลจากตัวเลขเศรษฐกิจของ Non-Farm Payroll ในสัปดาห์ที่แล้วครับการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดบางท่านก็เช่นเดียวกันอาจจะสนับสนุนนะครับมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต้องรีบลดอะไรมากก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แบบว่าฮาร์ดแลนดิ้งแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทำให้ราคาทองคำนั้นเริ่มมีการชะลอตัวลงบ้างครับทุกท่านแต่นี่ยังไม่ใช่ตัวหลักนะผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนลบไป 3.57 เหรียญเลยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนลบร่วงไปกว่า 4% ในวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์และก็อิสราเอลอาจจะทำข้อตกลงหยุดยิงครับทุกท่าน
ราคาน้ำมันนะครับร่วงลงเลยหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มฮิสบอลเปิดโอกาสนะครับรับการเจรจาหยุดยิงหลังจากกองกำลังทหารอิสราเอลยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลด้วยการรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทางด้านของคุณฟิลฟินนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท Prime Futures Group ได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นมีปฏิกิริยาต่อรายงานข่าวที่ว่ากลุ่มฮิสบอลเปิดกว้างต่อการเจรจาหยุดยิงและก็คาดว่าราคาน้ำมันนั้นจะมีความผันผวนอย่างมากท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นพุ่งขึ้นทะลุระดับ80ดอลลาร์ต่อแบเรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้เนื่องจากนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะลุกลามเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลซึ่งก็คือคุณเบนจามินเนทันยาฮูได้ออกมายืนยันนะครับว่าอิสราเอลนั้นได้สังหารฮาเซมซาฟิดินผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มฮิสบอลลาห์คนต่อไปหลังจากกองทัพอิสราเอลได้โจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลลาห์โดยมีเป้าหมายการสังหารนายฮาเซมซาฟิดินครับทุกท่านนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในคืนที่ผ่านมานี้เลยนะฮะและผมต้องขออนุญาตขยายความนิดนึงนะในเรื่องของการเจรจานะครับทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็พยายามจะบอกฮิสบอลลาห์เหมือนกันนะว่าให้เปิดรับการเจรจานะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลจะยอมเจรจากับทางฝั่งของฮิสบอลลาห์นะครับทุกท่านเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผมนั่งดูข่าวอยู่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับลุ้นมากๆเลยว่าอิสราเอลนั้นจะโจมตีกลับไปยังอิหร่านไหมนะครับอเมริกาก็ออกมาเสนอเหมือนกันนะว่าพยายามตอบโต้ในลักษณะที่มันไม่ต้องรุนแรงเกินไปนะครับแล้วอเมริกาเองก็เสนอด้วยนะว่าให้คุณโจมตีตรงนั้นโจมตีตรงนี้นะอย่าไปยุ่งกับโรงงานนิวเคลียร์ของเขานี่คือสิ่งที่อเมริกาเสนอครับส่วนทางฝั่งของอิสราเอลนั้นก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะตอบรับคำแนะนำของทางฝั่งอเมริกาอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปครับสถานการณ์ต้องบอกเลยว่าคือพูดง่ายๆว่ามันพร้อมจะหนุนให้ราคาทองกับราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นได้ตลอดเวลานั่นแหละครับนักลงทุนครับดังนั้นขาบายถ้าถามว่าพี่หมดหวังแล้วใช่ไหมครับคุณมันจบสิ้นแล้วต้องบอกว่ายังไม่หมดหวังซะทีเดียวแต่ในทางกลับกันก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าข่าวสงครามอิสราเอลไม่โต้กลับอย่างแรงนะครับในระดับที่นักลงทุนคาดหวังกันเอาไว้แต่เป็นการโต้กลับเพียงแค่เล็กๆสั้นๆนะครับแบบนี้ทองก็ไม่จำเป็นต้องบินนะดีไม่ดีอาจจะปรับตัวลงต่อเลยก็ได้ครับเพราะนั่นทุนจะตีความหมายว่าอ้าวคุณนี่เป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์นี่ไม่ได้กะว่าจะเอาเป็นเอาตายหรือว่าเปิดสงครามกันอย่างที่เคยขู่กันไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นทุกคนครับเมื่อฟังประโยคนี้ไปแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าการตอบโต้การโจมตีใดๆต่อให้เป็นอิสราเอลโจมตีไปยังอิหร่านจะต้องทำให้ทองคำขึ้นเสมอไปมันอยู่ที่ความคาดหวังและก็ผลนะครับนักทุนครับเขาเรียกว่าอะไรนะทุกท่านผลกระทบที่มันจะตามมาว่ามันจะใหญ่ไหมหรือว่ามันจะจบในระยะสั้นๆนี้ตลาดจะต้องตีความแบบนี้ครับต้องรีบแจ้งเตือนไว้ก่อนเพราะบางคนเข้าใจผิดเห็นอิสราเอลโต้กับอิหร่านปุ๊บผมทำการบายเลยเห็นทองย่อบายอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ถือว่าเราแจ้งเตือนกันแล้วนะครับส่วนราคาทองคำที่ปรับตัวร่วงลงมาอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีเรื่องราวของอัตราดอกเบี้ยตามข้อมูลของทางฝั่ง Fundamental หรือว่าข่าวสารแต่ในส่วนตัวผมเองนั้นกลับไม่ได้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนั้นยังไม่ได้สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของดอกเบี้ยขนาดนั้นดังนั้นการปรับตัวลงของราคาทองคำเราเลยให้น้ำหนักเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางด้านเทคนิคมากที่สุดเลยครับนักลงทุนเมื่อคืนนี้โหเทคนิคอะไรคุณแล้วทำไมมันลงแรงขนาดนั้นเราแจ้งตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับวันอังคารตอนเช้าก็แจ้งแล้วเหมือนกันถ้าใครยังจำได้ถ้าใครยังดูไลฟ์ผมตลอดนักทุนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะเราเห็นสัญญาณว่าเอดอลลาร์นี่มันปรับตัวขึ้นแรงมากเลยนะครับครึ่งทางของเทรนแล้วนะยิว10ปีซึ่งคือดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดเงินตลาดทุนก็ปรับตัวขึ้น1ใน3ของเทรนแล้วแต่ตอนนั้นคืออะไรครับราคาทองคำเขาไม่ยอมย่อเลยเขายังคงอยู่กับที่ครับนักทุนครับและเมื่อวันเวลาผ่านไปมาถึงเบรกกรอบสามเหลี่ยมตามเทคนิคได้และเกิดแรงเซลล์ตามมานะครับมันก็เลยไหลแรงแบบนี้แหละครับทุกท่านดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าราคาทองคำเนี่ยเวลาปรับตัวลงนั้นก็จะเป็นลักษณะของการลง
ตามหลักของเทคนิคก่อนและเป็นการปรับฐานของขาบายในภาพใหญ่ดังนั้นถ้าถามว่าในระยะยาวหน้าบายมันยังลุ้นได้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้ทองลงมาเกือบ 5,000 จุดก็ขอตอบสั้นๆตรงนี้ได้เลยครับว่าจุดสูงสุด 2,680 ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของราคาทองคำที่แท้จริงทองคำยังสามารถขึ้นทะลุ 2,700 ถึง 2,720 ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับช่วงนี้คือรอบไซเคิลการปรับฐานของเขาถ้าไม่มีข่าวสงครามมาหนุนเขาก็จะไม่รีบขึ้นให้กับนักทุนในตอนนี้ครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่เราจะไปสรุปประเด็นทองคำกันขอบพระคุณครับผมลูกค้า XM รู้หรือยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเหรอครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะ buy หรือ sell ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทำนั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนักทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นักทุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีก100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตอร์โลครับนักจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมุติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอันเตอร์โลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับนักทุนสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเลขบัญชีนี้ใ
ช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานั้นคุณเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักชุดกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักชุดจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม